ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาพบกับเกม Ragnarok Mobile หลังจากที่ปิดเซิร์ฟเวอร์กันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเกรดใหม่เกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะทีนี้เรามาดูว่ามันมีการอัปเกรดใหม่อะไรกันเกิดขึ้นตอนนี้ตรงเควสผู้ช่วยนะครับเข้าที่เควสผู้ช่วยเนี่ยมันก็จะมีสังเกตว่าข้างล่างจะมีเพิ่มมาอีก1คำสั่งมันจะบอกว่าแต่ละเลเวลเราจะรับของอะไรได้บ้างนะครับผมมันก็จะบอกไปถึงเลเวล22 23 24 25เนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าจะมีของบัตรกำนันอะไรแล้วก็อะไรที่มันยังล็อกอยู่อ่ะโหนี่เว้นว่างเพียบเลยว่ะพอตั้งแต่เวลเท่าไหร่วะเนี่ยไหนดูสิขอดูหน่อยตั้งแต่เวล50นะครับผม50ว่างไปว่างยาวๆไปชิบหายแล้วมีอะไรมั่งวะเนี่ยถึง100โอ้โหถึง100ยังไม่มีหาอะไรเลย เออแล้วมาดูทางอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องซื้อใช่ไหมประมาณ 7.99 ปลดล็อกคอสตูมหมวก XP สัปดาห์แล้วก็ภารกิจอะไรเอ็กต้า 10% เออพิลึกแปลกดีแล้วก็มาดูของรางวัลแลกเปลี่ยนเราก็จะใช้แต้มรู้สึกว่าจะใช้ไอ้เหรียญเนี่ย5อันตอนนี้เรายังไม่มีนะเราสามารถเก็บไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเหรียญทองอะตัวเหรียญทองเนี่ยทั้งหมด5อันแล้วก็มาได้อันนี้ก็เป็นรายชื่อของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันก็อาจจะเป็นชุดที่เขาประกวดแล้วมันดูดีที่สุดหรือวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเอ้ยมีคอสตูมอย่างนี้ด้วยหรอวะตัวเล็กเอ้ยเจ๋งว่ะอันนี้ก็เป็นชุดแต่ละคนอ๋อนี่คือเป็นอันดับปะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะมันบอกลีดเดอร์บอร์ดมันน่าจะแบบว่าคนที่แต่งชุดสวยที่สุดหรือเปล่าวะแต่ละคนก็จะมีสไตล์การแต่งชุดที่แตกต่างแล้วก็ดัมมิดพวกนี้น่าจะของเทพๆแล้วแต่ว่าของผมไม่เทพสักทีนะแล้วก็หัวนี้ทีนี้เราลองมากดรับรางวัลดูว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ต้องกดอันนี้ก่อน กดรับรางวัลทั้งหมดเลยนะมับมันจะค่อยๆมาถึงเลเวล7ตอนนี้ผมได้มาถึงเลเวล7นะครับผมถึงเลเวล7เองว่ะแล้วทำไมอันนี้มันยังล็อกอยู่อ่ะมันต้องไปทำอะไรมาวะเนี่ยของแบบเพียบเลยว่ะอันนี้มีคอสตูมใหม่ด้วยนะครับผมไหนขอดูหน่อยสิมันเป็นยังไงอ๋อเป็นชุดอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่มีคู่มือในการฝากอะไรงี้เลยนะขายซื้อขายไม่ได้เป็นชุดยืนกอดอกโอ้เหนื่อยใจว่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะของเล่นแมวของเล่นแมวของมาใหม่มันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมวกด้วยเฮ้ยอันนี้ค่าแพน 3% เลยอ่ะเจ๋งว่ะเหมือนยูนิคอร์นอ่ะเออใช่มันก็เดวิลยูนิคอร์นเออมันบอกเดวิลยูนิคอร์นแล้วก็สเต็งอีกอนเดฟ 3% นะครับผมแล้วก็เด็ก 3% ถ้าเกิดตามเงื่อนไขของมัน240นะคือผมก็ได้แล้วอ่ะสามารถใช้ได้เลยเหมือนกันแล้วก็เหรียญ 4,500 อู้เยอะว่ะจ๊อบอันนี้จ๊อบแน่เลยจ๊อบ 1,000 โอ้โหมันแจกแบบสะบัดสะบั้นเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมถือว่าเยอะเยอะเยอะจริงๆอ่ะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้เราก็ไม่สามารถกดรับรางวัลได้แล้วอันนี้มันก็แค่บอกเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนี่ดีกว่าว่าตอนนี้เราได้อะไรมั่งทีนี้เราได้มาเป็นหมวกอันนี้นะครับผมจิ๊บสเต็ง5อิน5ก็เราก็ไม่ใส่อ่ะอันนี้พุเราก็สามารถใช้ได้เลยกดปุ๊บแล้วมันก็จะจุดปั๊มเห็นไหมเห็นระเบิดไหมไอ้เชี่ยใครมาลงเวทแถวนี้วะเอาใหม่จุดพุใหม่นี่เลยดูพุดูสวยงามครับผมเป็นไงสวยงามปะโอ้โหโคตรแจ่มเลยของเล่นมันคือของเล่นแหละจุดพุโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บหมวกไปเพิ่มเลือดนิดหน่อยเพิ่มเด็กโหเพิ่มเด็กแค่3เองโอ้จะให้ทั้งทีเออมันก็สะสมไปเรื่อยๆแหละของฟรีเนาะของฟรีก็ว่าไปอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่ามาดูเควสว่ามันมีเควสอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันแจกกล่องอีก3กล่องเราก็จะดูว่าเราจะสุ่มได้อะไรมัฟอุ้ยเวฟออนกิวเว้ยเอ้ยอันนี้เราอยากได้มากเลยอู้ฮากินอยู่อันนี้ผมอยากได้มากเพราะมันแปะอัพค่าสเตตัส
โอ้เพียบ5อัน5แล้วก็4เอาไว้เพิ่มเลือดตอนนี้ผมเน้นเลือดทีนี้เรามาดูเควสกันดีกว่าว่ามันมีเควสอะไรมั่งอันนี้ก็เป็นเควสเดิมแต่ว่าจะมีเควสใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคเราก็จะวิ่งเควสกันอยู่แถวๆนี้แหละคนเยอะมากเลยช่วงนี้คนเยอะที่แรกผมเล่นไปก็นึกว่าคนจะน้อยถ้าเล่นเซิร์ฟอื่นคนอาจจะน้อยนะถ้าใครเงาๆลองมาเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟหนึ่งแบบผู้เล่นเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนมันกระตุกแต่เดี๋ยวนี้มันก็คนก็ย้ายไปเซิร์ฟอื่นกันบ้างอะไรเพื่อลดการแย่งการล่าบอสอะไรพวกเนี้ยแต่สุดท้ายเวลามาทำเควสอะไรเขาก็จะมาเซิร์ฟหนึ่งกันนะครับผมมาคือมาช่วยเหลือกันและกันมาช่วยกันทำเควสอะพูดง่ายว่ามาช่วยกันทำเควสโอเคคุยลาเควสโอ้ยจัดปะเควสกลางเมืองพรอันนี้ก็คุยกับแมวเหมียวคุยกับแมวรู้เรื่องไหมวะเนี่ยโอเคได้มาแล้วได้มาอีกหนึ่งอันเฮ้ยมันมีของเพิ่มมาเว้ยอันนี้คือไอเทมชิ้นใหม่นะครับผมที่เป็นรูปแมวดูซิมันแลกอะไรได้มั่งก็ของที่เรายังไม่ได้พวกสัตว์เลี้ยงอันนี้เรามีแล้วของตัวลิซ่าที่มันเควสอันนี้เกินคิตตี้เหรอซุยคิตตี้แล้วก็ไอตัวนี้แมวดำอันนี้เรายังไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เลยก็มันซื้อขายไม่ได้อ่ะมันเลือกได้หนึ่งอันเราเอาอันนี้ดีกว่ามาแล้วเรามาดูว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมพักผ่อนก่อนคือกดนี้โคตรวาเซียวเลยโอเคเดี๋ยวเราฟักตัวสัตว์เลี้ยงคุณเอ้าหายไหนดูซิดูว่ามันอยู่ในสัตว์เลี้ยงปะเฮ้ยเป็นเล่นนะมันบอกว่าอะไรสัตว์เลี้ยงอะไรของมันวะหายปะไหนดูซิเฮ้ยไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาปะโถ่แสดงว่าไข่เน่าฟังไม่ได้เอามาเปิดอันนี้ดูว่าจะได้อะไรของก็ไม่ดีของไม่ดีเฮ้ยเพียใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาทำเควสกันต่ออีกหนึ่งอันดีกว่าอันนี้คือมอบชุดใหม่ของราชินีหรือว่ามอบอัญมณีเรามอบชุดใหม่ดีกว่าเพื่อเราจะได้ชุดคุยไปเควสนี้มันก็ทำง่ายมากแค่คุยแค่นั้นเองเสร็จละทีนี้มาแล้วครับผมมอบอัญมณีก็คืออันนี้ก็ใช้ของแรกมาเราได้มาแล้วหนึ่งอันอันนี้ต้องใช้20อันเลยวะไหนดูซิว่ามันใช้ยังไงพอเปิดแล้วมันก็จะแรมดอนพวก Big Cat Watcher แล้วก็โกมันสุ่มเหรอวะสุ่มอ่ะกดมานั่นไงสุ่มแล้วก็ได้เฟืองได้อะไรพวกนี้มานะครับผมเฮ้ยเพียใจลูนก็กระจอกงอกง่อยอายตู้กาชายังอยู่เปล่าวะตู้กาชาหายไปแล้วโอ้ว่าจะมาจับตู้กาชาซะหน่อยหายไปแล้วนะครับผมเมื่อกลางวันยังเห็นอยู่เลยแล้วทีนี้มาดูว่ามันจะมีอะไรใหม่ป่ะนี่ตัวจิ๊กซอทีนี้เราก็นี่เลยอ๋อเราได้รับแมวดำแล้วก็สามารถเก็บของได้แล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกสะสมการเปิดไอ้นี่นะตัวจิ๊กซอโอเคแล้วก็ได้รับตอนนี้ผมเหลือประมาณอีก2อันทำภารกิจบอร์ดต้องทำให้ครบอ่ะตอนนี้บอร์ดเหมือนเรายังมันยังไม่ดำเนินการต้องรอให้มันดำเนินการก่อนเราถึงจะทำได้มันจะขึ้นว่าดำเนินการแล้วเราก็ถึงจะทำได้นะครับถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นก็ยังทำไม่ได้อ่ะมาดูของแจกก็ได้อันนี้อวยพรอีก4อันโอ้ยแจมว่ะกูชอบว่ะชอบมากเลยนี่เลยแล้วก็เฟืองโอ้ยแต่ตรงนี้คนมันยืนออกันเต็มเลยคนก็มาทำเควสกันเต็มเลยแล้วก็มีอีกเควสหนึ่งมันจะมีเควสหนึ่งเนี่ยแดงๆขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับผมแต่ทีนี้ผมรับไปแล้วแต่ว่าผมยังทำไม่เสร็จผมกักไว้ก่อนพอทำไปมันก็จะมาถึงเมืองนี้เดี๋ยวตอนหลังมันเริ่มเป็นแอร์เรียแล้วนะมันจะขึ้นเป็นแอร์เรียจากชื่อเมืองธรรมดาแล้วก็จะต่อคำว่าแอร์เรียละทีนี้เรามาเมืองที่เราวาร์ปย้ายกิลด์ก่อนเน็ตแรงโหลดเร็วอ่ะโอเคเห็นไหมครับว่ามันจะมีเควสอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเก็บไว้ก่อนเก็บมาทำสตรีมก่อนนะครับผมว่าเควสนี้จะเป็นอะไรรู้สึกว่าจะเปิดเมืองใหม่หรือเปล่าไงก็ไม่รู้นะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เหรียญแมวรีแล้วนะครับผมเพิ่มเติมคือกล่องนี้นะครับผมอันนี้ซื้อ249บาทเลยนะเป็นกล่องใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้มันเอาไว้ใช้ทำอะไร
อ่ะแล้วทีนี้เรามาดูของพรีเมียมของพรีเมียมเหมือนเขาบอกว่าตอนนี้เซิร์ฟมันยังมีปัญหาเรายังอย่าเพิ่งซื้อนะครับรอให้เขาแก้เซิร์ฟก่อนวิธีการสังเกตง่ายดูข้อความข้างล่างอ่ะข้างล่างตรงนี้ที่มันขึ้นแถบอ่ะถ้ามันไม่มีแล้วก็สามารถซื้อได้แต่ตอนนี้เขายังไม่ให้ซื้อนะแบ็คแคทเนี่ยก็สุ่มแมวไว้ตัวดำแน่เลยวะโอเคแล้วก็อันนี้ยังซื้อไม่ได้อ่ะทีนี้เราไปดูเมืองใหม่กันดีกว่ามันมีเมืองใหม่หรือเปล่าทีนี้เราโผล่มาเมืองไหนเนี่ยเอ้ยไหนดูโลกดินี่เลยตอนนี้เรามาอยู่เมืองใหม่แล้วนะครับผมนี่เลยเรามาเปิดเมืองใหม่กันดีกว่าโอ้ยเพียบเลยวะถ่ายรูปโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูมอนเตอร์ดีกว่าว่ามอนเตอร์เป็นไงบ้างนะครับผมอันนี้เราคุยทำเควสไปก่อนมันเป็นเควสของมันพวกนี้มันไม่ต้องตอบคำถามเยอะเหมือนช่วงแรกๆที่มันมีให้ตัวเลือกให้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ก่อนตอนนี้เราก็เหมือนเซฟจุดวาร์ปไปก่อนทีนี้เราดูมอนเตอร์ใหม่ก่อนมอนเตอร์ใหม่น่าจะโหดอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็รัว135มอนเตอร์เลเวล135ถ้าอย่างนั้นเลเวลเราก็ต้องขึ้นสูงแล้วสิวะตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามันจะอัพนี่เป็นตัวก้อนหินนะฮะผมผมได้ที่ฟาร์มใหม่ละถือว่าโอเคนะเพราะว่ามอนเตอร์ไม่ได้โหดมากเท่าไหร่นี่แล้วเราก็ถ่ายรูปมัฟเขาให้เดี๋ยวผมจะเปิดมันมอนเตอร์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่ละครั้งเดี๋ยวเราค่อยดูก่อนเดี๋ยวเรามาทำเควสตรงนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันดีกว่ามอนเตอร์มีหมาด้วยไอหมานี่ก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอย่าอายโอเคเอาได้ละแล้วก็ตีมันเข้าไปโอเคได้อยู่เว้ยอ๋อมันเป็นเควสตัวนี้ใช่ไหมตัวหมาจัดไปหมอกพิษไปเลยครับทีเดียวเรียกมันมาเป็นกระจุกแล้วก็คิวมันรอบๆนั่นแหละให้มันตายเพราะพิษคือแอดวิธีการใช้พิษมันก็เป็นลักษณะเงี้ยพอเราใช้พิษปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเรามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข้อเสียในการใช้สกิลพอวิ่งมาหาเราหมอกมันก็อยู่ตรงนั้นไงทำให้เราตีไม่ได้เปลืองมานานมากกว่าเดิมอีกโอเคเราต้องตีประมาณ30อันเฮ้ยมีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเว้ยนี่ถ่ายรูปก่อนตัวนี้ไอ้หมาในแน่เลยว่ะเป็นตัวหมาในไหนลองตีก่อนมับเขาให้เรียบร้อยตายฮะนี่เลยตายหมดมันจะเกิดมาอีกไหมวะนี่โอ้โหมันอยู่เพียบเลยวะเฮ้ยโอ้โหอยู่กันเยอะว่ะงั้นก็มากันเลยมาจัดการทีเดียวให้จบแสดงว่ามันก็ค่อนข้างกัดโหดเหมือนกันนะเพราะว่าตัวแมวผมตายเลยอ่ะมันกัดแมวตายเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาส่งเควสกันดีกว่านะครับผมนี่ก็เป็นเมืองใหม่อีกหนึ่งเมืองเดี๋ยวเรามันอาจจะต้องวาร์ปเข้าเมืองหลักด้วยนะเพราะว่ามันมีจุดเข้าอยู่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ามันเข้ายังไงนะครับผมโอเคคุยส่งเควสมันเป็นเรือเหาะใช่ไหมโอ้ผู้ดูแลเรือเหาะจบไหมจบเควสเดี๋ยวเควสยาวเราก็จะตัดออกไปก่อนละกันเพราะว่านี้ลองมาดูเมืองใหม่เฉยๆว่ามันเป็นยังไงเอาเฮ้ยบินเฮ้ยมันบินโอเคแล้วเราก็ไปภาพโหลดกราฟิกใหม่ก็สวยงามได้ทำการเปิดเมืองใหม่แล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับสวยงามอันนี้ก็คือเมืองใหม่ที่ได้ทำการอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับผมแล้วค่อยดูว่าจะไปยังไงครับผมว่าบอสมันน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะบอสอ่ะโอ้โหมีเด็กเล็กเด็กน้อยนี่เพียบเลยอ่ะบริการจุดเซฟจัดไปบริการคลังสินค้าแล้วก็บริการจุดเซฟรับทราบนี่เลยแล้วก็เปิดคลังโอเคมันก็เป็นคลังแบบปกตินะแล้วก็สามารถเอาของออกได้
ไอเทมแปลกๆเริ่มมาแล้วนะครับผมไอเทมหายแปลกๆหายากเก็บของออกให้หมดก่อนโอเคออกของออกจากคลังแล้วทีนี้เรามาดูว่าอันไหนที่มันเป็นใครอันนี้โอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกปลดล็อกพวกแบบแปลนภาพของก็ธรรมดานะครับอันนี้น่าจะดีสุดละมอนเตอร์วอเตอร์ 8% เลยส่วนใหญ่ของสุดท้ายจะดีสุดแล้วก็ต้องมาทำการฟาร์มเนาะมาหาของนะครับผมทีนี้เรามาดูเมืองกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคได้เพิ่มธาตุทีนี้มันเริ่มเป็นเควสหลักละเราจะไม่รับเควสนะเดี๋ยวมันเป็นเควสของผมเองอะเอาไว้ทำส่วนตัวเดี๋ยวมันจะนานไปอันนี้เป็นไบโอแล็บเราก็สามารถเพิ่มจุดของมันได้ก็เหมือนแค่เราตอบรับมันเฉยๆอะมันก็จะเพิ่มเองไหนดูซิทางนู้นก็เป็นเควสเมืองก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูมอนเตอร์ดีกว่าว่ามอนเตอร์มันมีอะไรกันบ้างก็ตอนนี้ที่ผมตีคือมีมอนเตอร์ของมัน3ตัวนะครับผมอันนี้เป็นเหมือนสโตนโพลลิ่งหินเป็นโอ้โหเป็นมีหมวกหินให้มันด้วยเลือดก็ค่อนข้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นไม้เพิ่มโอเคได้แล้วเป็นธาตุหินอันนี้น่าจะเป็นเมืองแบบเหมือนธาตุหินหรือเปล่าวะอ๋ออันนี้เป็นธาตุน้ำโอเคเลือดก็ประมาณหนึ่งนะครับผมของมันก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวเราลองสำรวจดูก่อนเดี๋ยวลองไปจุดวาร์ป2จุดดูว่าเข้าได้ไหมจุดวาร์ป2จุดเนี้ยว่ามันจะวาร์ปไปไหนเราจะเข้าไปดูก่อนเราจะเข้าไปดูกันว่ามันคืออะไรตรงไหนวะตรงนี้เหรอมันเข้ายังไงวะเข้าตรงนี้เหรอไม่ได้เข้าไม่ได้น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าวะมันไม่ขึ้นจุดวาร์ปเว้ยน่าจะวาร์ปจากตัวนี้แหละแต่ว่าอาจจะต้องเวลสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าแค่งั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนก่อนวิ่งตรงมาข้างบนเมืองนี่ก็จะสวยอยู่เหมือนกันนะนี่เลยใช้ขนาดถ่ายรูปเป็นไงสวยไหมคือเขาพยายามทำเซิร์ฟเวอร์ให้มันดีเยอะขึ้นอ่ะทีนี้ลองวาร์ปเข้ามานี่ไงเปิดเมืองใหม่อีกหนึ่งอันแทนๆๆอันนี้ก็เป็นเหมือนโบสถ์พระว่ะอันนี้แม่งสวยดีเว้ยสวยดีอันนี้เราจะเข้าจุดวาร์ปก่อนนะมีแบบร้องเพลงด้วยสวดมนต์เฮ้ยเจ๋งว่ะทีนี้เป็นมอนเตอร์ใหม่อีกแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมอนเตอร์เดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปก่อนแชะก่อนนั่นไงแล้วก็ตีมันอีกหนึ่งทีตีหนึ่งตัวเพื่อบันทึกค่ามอนเตอร์แต่ผมไม่ค่อยชอบมอนเตอร์พวกโจมตีพวกแนวแบบหมู่อ่ะพอมันโจมตีหมู่มันจะทำให้สัตว์เราตายโอเคเราเซฟเพิ่มเราได้จุดแท็กทีนี้เรามาดูว่าในแผนที่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมายังนะครับผมเราต้องวาร์ปตัวนี้ใช่ป่ะโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นเมืองใหม่ต่อมาแล้วทีนี้ก็เหลืออีก3เมืองที่เรายังไม่ได้ทำการแบบเหมือนเซฟจุดวาร์ปโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูมอนเตอร์ก่อนนะครับผมหุยโอ้โหเฮ้ยมันเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่เว้ยหน้าตาเหมือนแบบเป็นดอกไม้อ่ะลองตีดิ132โอเคมันก็มอนเตอร์เวลมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะพอได้อยู่ค่อนข้างผมก็ว่าผมก็น่าจะได้จุดฟาร์มจุดใหม่แล้วนะอันนี้ก็น่าจะทำการถ่ายรูปเก็บไว้เฮ้ยมีคนโดนขังด้วยเพิ่งเห็นว่ะมอนเตอร์ตัวใหม่เป็นสีแดงสีเทาลองดูนะครับผมอาจจะเปิดมอนเตอร์ได้ไม่หมดทุกตัวนะถ้าต้องขออภัยด้วยนะบางทีอ่ะมันน่าจะเป็นแบบเหมือนสีของมันเฉยๆปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะRed Devil Eye อันนี้ก็เป็นตัวเทาไม่น่าจะมีอะไรมากเท่าไหร่โอเค
ค้างไว้โอ้โหโดนแช่แข็งชิบหายเดี๋ยวเราลองวิ่งสำรวจก่อนวาร์ปมาวาร์ปไปวาร์ปเราจะวาร์ปไปตรงนี้นี่จุดที่มันถ่ายรูปอันนี้ก็น่าจะมีบอสตัวใหม่นะลองดู MPV ดินี่ไงอันนี้โอ้โหอันนี้บอสตัวใหม่นะที่ผมยังไม่เคยเจอแล้วก็ลองดูบนท้ายนี่เลยครับผมโอ้โหตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ โอ้เฮ้ยมันมีบอสตัวใหม่เข้ามานะครับผมโอ้โหตัวนี้เหมือนกิ้งก่าวอะกิ้งในดูดิโอ้โหการ์ดมันโจมตีมอนเตอร์ธาตุไฟ 25% โอ้ยังเยอะว่ะเมื่อโดนโจมตี 30% ใช้สกิลอัตโนมัติเหรอเลเวล10กับเป้าหมายอ่ะทีนี้เรามาดูการ์ดตัวนี้การ์ดนี้ไม่น่าจะแพงมากเลยโอเคโคตรแซ่บโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนเป็นที่ระลึกแชะๆแป๊บเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละมันก็จะเป็นมอนเตอร์พวกบิ๊กไอกับตัวนี้นะตัวนี้แบบธรรมดามากเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวมอนเตอร์กันดีกว่ามันเป็นธาตุอะไรกันนี่มันขึ้นบอสอีกเฮ้ยนี่นอกเหนือบอสด้วยเป็นมินิบอสค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็ดูรับอันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับผมเลือดก็ประมาณ 400,000 กว่าโอ้ยเชี่ย 400,000 เลยเหรอวะโหดแซ่บโอเคแล้วก็กดไอตัวบิ๊กไอแดงเลือดก็ประมาณเท่าไหร่ 400,000 พอกันแล้วก็ตัวนี้เลือดเท่าไหร่วะ 350,000 ตัวนี้แม่งก็แปลกๆดีวะก็ถือว่าแปลกดีนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางอื่นดีกว่า เดี๋ยวเราวาร์ปไปได้ปะเหมือนเราจะยังไม่ได้เซฟจุดวาร์ปเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็จุดวาร์ปที่เราทำการเซฟก็คือจุดนี้จุดเดียวโอ้สวยงามสวยงามแจ่มโคตรอันนี้สามารถเปิดใช้ได้แล้วนะครับทีแรกมันเปิดใช้ไม่ได้แล้วเรามาดูกล่องอันนี้กันว่ามันเปิดใช้ได้อะไรมั่งเฮ้ยมันจะสุ่มของว่ะสุ่มของพวกนี้โอเคได้อยู่นี่เลยสุ่มไปสุ่มไปดูว่าเราจะได้เท่าไหร่เฮ้ยมีหม้อไฟด้วยมันน่าจะเป็นของที่ทำอาวุธชิ้นใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูตู้ก่อนว่ามันเป็นเครื่องประดับม่วงหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นของอะไรเราก็สามารถเข้าไปดูไอ้นี่คู่มือแนะนำได้นะหมายถึงว่าไปดูที่ผู้ช่วยอ่ะแล้วมันจะมีแนะนำอาวุธอ่ะไหนวะปฏิทินแนะนำไม่มีวะไม่ขึ้นนี่ป่ะแนะนำอุปกรณ์โอเคเดี๋ยวขอดูของสายแอดก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาไม่มีนะครับผมก็แสดงว่ามันน่าจะแบบอันเดิมอยู่โอ้ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการเซฟจุดวาร์ปอันนี้เราน่าจะเซฟแล้วโดยการจุดเซฟโอเคก็คือเราสามารถกดวาร์ปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ด้านล่างดีกว่าว่าข้างล่างมันทะลุไปเมืองไหนต้องวาร์ปให้มันใกล้ที่สุดเพื่อที่จะไปโอเคเราได้มาแล้วดูซิว่าโพไหนโอ้โหก็คืออันนี้แหละมันเป็นจุดวาร์ปของมันใช่จริงๆด้วยก็คือเมืองเนี้ยคือสามารถเข้ามาวาร์ปได้ก็นั่งเรือเหาะมาแล้วกันนะครับผมนี่เราก็เซฟจุดบันทึกไว้ให้ดูตรงกลางนี่มีอะไรเพิ่มมีมอนอะไรเพิ่มมาใหม่หรือเปล่านอกจากโพลิ่งหินอันนี้ก็เป็นอีกมอนใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเหมือนผลึกอะเหมือนผลึกไม่ใช่มอนเหรอวะกูก็เห็นมันเดินอยู่เอามันถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดีกว่าพับเขาให้บันทึกไว้คู่มือนักประจนภัยเอ้ยตรงนี้มันก็วาร์ปได้นี่ว่า
ข้าได้ป่าววะมันเดินเข้าไปไม่ได้วะมันติดอะไรวะแม่งอนาคตกูว่ามันอาจจะยังทำไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวลองสำรวจมอนรอบข้างดูก่อนว่านอกจากไอ้ตัวพวกนี้แล้วมันมีอะไรตัวนี้เหรอเหมือนสล็อตอ่ะไอ้ตัวนี้ก็คือจัดการเรียบร้อยแล้วเซฟค่อนข้างอึดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูมอนอื่นนี่ไงมีตัวบอสแล้วตอนนี้ผมเจอตัวบอสแล้วนะครับผมนี่ถ่ายรูปเลยเพื่อความสวยงามจู่ๆผมก็เจอตัวบอสซะงั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเลือดมันเยอะไหมนี่เลยดูรายละเอียด219,600,100เจ็ดแค่โหดแซ่บเป็นขนาดใหญ่ผมว่าพวกนี้มันพยายามที่จะตีกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เดาเอาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรละก็ไม่มีมอนเตอร์ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่น่าจะมีมอนเตอร์เพิ่มละมอนเตอร์ที่ผมหามาทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อมาเดี๋ยวมีอะไรอัปเกรดผมก็จะมาอัปเกรดให้เพื่อนๆแล้วกันคือตอนนี้ผมได้ที่ฟาร์มใหม่ละค่อนข้างดีเลยนะครับผมเพราะว่าเลเวลเรา103จะ130แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวผมยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ารุนยังไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้สู้คนอื่นไม่ได้คนอื่นมีของดีละดูเงินดิผมมี UM เดียพอจะหาได้เงินแต่ละเองโคตรทรมานเลยไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ